ุณยุทธพงศ์บอกว่าดีครับเปลี่ยนเรื่องบ้างฟังเรื่องโอเมก้ามาทุกวันผมก็อยากเปลี่ยนเรื่องผมไม่อยากคุยเรื่องโอเมก้าบังเอิญลูกผมไม่ได้ไปเรียนหนังสือผมเลยต้องกลับมาคุยเรื่องโอเมก้าเพราะว่ามีคนประสาทแดกโอเมก้าอยู่แล้วก็ไม่ยอมหาความรู้แล้วก็ทนงตนแล้วก็คิดว่าตนเองรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกนโยบายแล้วก็เตือนชาวบ้านบอกโอ้นู่นนี่นู่นนี่บอกว่าไอ้ปื้มแหละทนงตนผมไม่ได้ทนงตนฮะผมเนี่ยรู้จริงฮะเพราะผมไม่ปิดกั้นตนเองแล้วอยู่ในกะลาคนซึ่งคิดว่าโอเมก้าเนี่ยนะฮะน่ากลัวนั่นนั่นแหละคือกะลาเอากะลาออก please remove it wake the hell upคุณไม่น่าทำให้ผมคุยเรื่องโอมิครอนเลยเอากลับมาที่โรเกนขอบคุณคุณทศพลเรื่องโรเกนคือผมคุยเรื่องโรเกนผมก็เซ็งคือมันไม่มีทางสู้ตอนนี้เพราะว่าเครือข่ายพรรคดัดจริตชนในสหรัฐอะเดโมแครตเนี่ยมันแล้วมันไม่ใช่เดโมแครตแบบเมื่อก่อนไงมันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันเป็นวอล์กม็อบสุดขั้วแบบไม่มีเหตุผลไงอย่างเช่นคนเขาต่อสู้บอกว่าเฮ้ยเด็กมันไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วไอ้นี่ก็มาด่าคนที่ต่อสู้บอกว่าเฮ้ยมึงอะเลือกทรัมป์มันเป็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจผมปะแล้วเครือข่ายโวคม็อบเนี่ยมันมีเครือข่ายอำนาจนำในหลายประเทศไงที่แคนาดาเนี่ยทรูโดเนี่ยนะฮะไอ้ห่ามึงเป็นบ้าอะไรคนขับรถบรรทุกมันรำคาญตรวจเอกสารเรื่องวัคซีนตอนเดินทางเข้าประเทศมันบอกว่าไม่ต้องมาตรวจเว้ยเอาแบบเดิมง่ายๆไอ้ทรูโดก็ไปบอกว่าโอ้ยพวกนี้เป็นพวกเหยียดผิวเว้ยมีพวกเลิกทรัมป์มาแจมด้วยไอ้บ้ามึงบ้าเปล่าวะไอ้คนขับรถบรรทุกคนนึงมันคนเชื้อสายอินเดียบอกกูเกี่ยวอะไรด้วยวะกูแค่ขับรถบรรทุกกลับแคนาดากูรำคาญการตรวจสอบเอกสารสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยของมนุษย์มีหน้ากากไม่อยากใส่